สวัสดีคุณผู้ชมนะฮะวันนี้อยู่กับผมฟลุ๊กและสปาร์กเองนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกมไมน์คราฟต์กันอีกเช่นเคยนะฮะวันนี้นะครับมันจะเป็นยังไงถ้าเกิดว่าเอนเดอร์แมนเนี่ยสามารถที่จะฆ่าตัวตายได้นะครับก็คือแบบไม่อยากมีชีวิตอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็เลยแบบคิดสั้นฆ่าตัวตายนั่นเองนะฮะวันนี้นะครับเราก็มาอยู่กันในโรคผมตั้งชื่อว่าโรคลาบเรียบแล้วกันนะครับเพราะว่ามันไม่มีอะไรเลยครับมันมีแค่นี้แหละก็ราบเรียบอะครับแล้วก็จะเต็มไปด้วยสลามนะเพราะว่าผมไม่สามารถที่จะปิดได้นะครับคือถ้าปิดปุ๊บเอนเดอร์แมนมันก็เกิดไม่ได้ไงนะนี่ครับสลามเต็มเลยฮะก็อย่าไปสนใจเลยนะครับโอเคก็ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปนี้กันเนี่ยก็อย่าลืมฝากกระทืบไลค์คลิปนี้เยอะๆนะครับแล้วก็อย่าลืมที่จะกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะฮะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนั่นเองนะฮะโอเคนะครับเราจะไปดูกันว่าเอนเดอร์แมนเนี่ยมันจะฆ่าตัวตายยังไงนะฮะผมบอกเลยว่าถ้ามันฆ่าตัวตายปุ๊บเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้เนี่ยก็จะตายตามไปด้วยนะครับนั่นแหละผมพูดมาถึงตรงนี้หลายๆคนก็อาจจะเก็ตแล้วนะครับว่ามันคืออะไรนะโอเคนะครับก่อนอื่นเลยแล้วก็เสกสิ่งที่เรียกว่าคอมมานด์บ็อกซ์ออกมาก่อนนะฮะโอ้โหไม่ได้เล่นนานเลยเนี่ยคอมมานด์บล็อกเนี่ยนะฮะโอเคเขียนผิดครับไมค์ครับคอมมานด์บล็อกอ่ะเสร็จปุ๊บนะครับเราก็วางตรงไหนก็ได้เลยผมเอาตรงนี้แล้วกันโอเคทีนี้ปุ๊บเราเข้าไปแล้วก็ใส่คำสั่งนี้ครับไหนนะฮะนี่ฮะเดี๋ยวผมจะเลื่อนกลับไปให้ดูครับนี่ฮะคือเราจะเสกเอนเดอร์แมนมาแล้วก็ให้มันถือบล็อกเลสโตนนะครับแล้วก็นี่แหละฮะ always active นะปึ๊บนี่นะฮะแล้วก็จะได้ Enderman ที่ถือบล็อก Redstone มา1ตัวนะฮะถ้าเกิดว่าเอาแล้วเอาแล้วลาก่อยฮะคุณผู้ชม RIP ล่วงหน้าโอ้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  my godโอ้ว้าวคุณผู้ชมดูนี่สิฮะโอ้ว้าวมันสุดยอดไปเลยเชื่อมั้ยอ่ะอ้าฮะโอ้ my god เป็นไงฮะผมบอกแล้วว่าถ้ามันฆ่าตัวตายเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้มันก็จะสลายไปนั่นเองนะครับผมนะโอ้ดูนี่สิฮะดูความเสียหายที่เกิดขึ้นนี่สิโอ้โหเรียกได้ว่าหมู่บ้านนี่หายไปทั้งแถบเลยก็ว่าได้นะฮะดูดูโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้ว้าวโหดูดิแบบตรงนี้ก็โล่งเลยอ่ะโอ้ my god โอ้โหเรียกได้ว่าเป็นการล้างโลกเลยก็ว่าได้นะฮะสำหรับการฆ่าตัวตายของเอเดอร์แมนเพียง1ตัวเท่านั้นเออนี่ครับโอ้โหเรามาดูหมู่บ้านดีกว่าโอ้โห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 ตอนนี้ค้างไปแล้วฮะผู้ชมฮะโอ้ฮะโอ้โหโอ้โหอุ้ยตรงนี้แบบโล่งมากตรงนี้โล่งมากคุณผู้ชมโอ้โหต้องใช้เวลากี่วันถึงจะระเบิดหมดโลกวะเนี่ยเฮ้ยโอเคหมู่บ้านก็จะหายไปในอีกไม่ช้าแล้วนะฮะเนี่ยโอ้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 โหแหลกจัดแหลกจัดช็อตนี้โอ้ my god อุ้ยค้างไปแล้วอ่ะคุณผู้ชมโอ้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 ก็อย่าหาทำเด็ดขาดนะครับคือสลามทุกตัวนี่แบบยืนนิ่งเลยอ่ะเหมือนรู้ตัวว่าตัวเองกำลังจะตายนะครับโอ้โหหมู่บ้านนี้ก็หายไปแล้วนะฮะโอ้ว้าวทิ้งไปเลยฮะโอ้โหแหลกจัดไม่เหลือโอ้โหโอ้โหโอ้โห my god oh my god โอ้ดูดิหายไปหมดแล้วว่ะหมู่บ้านอะหายหมดแล้วเว้ยตอนนี้มันจะมีแค่บางบล็อกที่ไม่ระเบิดนะครับเพราะว่ามันมีโอ้โหว่าระเบิดหมดแล้วแหละเป็นไงแป๊บเดียวฮะหมู่บ้านหายไปแล้วฮะโอ้โหคุณผู้ชมฮะโอ้ยแมปโหลดไม่ทันนะโอ้โหดูสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนี้คือแบบโล่งอะโล่งมากอะคือแบบเราลองแบบโอ้โหลงไปยืนนี่คือแบบโลกได้แบบมันช่าง
เวิ้งวางนะครับดูเงาเงาเนาะนะครับโอ้ผมว่าตอนนี้มันค้างโอ้ผมว่าพอดีกว่านะคุณผู้ชมฮะโอ้ my god โอ้ my god ค้างแล้วตอนนี้โอ้โหผมบอกเลยนะครับอย่าหาทำเพราะว่าโอ้โหระเบิดทั้งโลกขนาดนี้นะครับอาจจะทำให้คอมคุณผู้ชมเนี่ยพังเลยก็ว่าได้นะดูดิตรงนี้มันเป็นมุมมืดอ่ะเห็นไหมมันเป็นโอ้โหพอผมว่าเราเลิกเล่นดีกว่าฮะคือแค่นี้ก็บันไลพอแล้วฮะนั่นแหละฮะแค่เอนเดอร์แมนที่ฆ่าตัวตายคนเดียวก็สามารถพังทั้งโลกเอ้ยพังโลกทั้งใบได้แล้วโอ้พอดีกว่านะครับโอ้แหลกแหลกโอเคนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะสำหรับการฆ่าตัวตายของเอนเดอร์แมนนั่นเองนะฮะคือมันเป็นการที่คิดสั้นมากๆเลยนะครับก็ทำให้คนอื่นเดือดร้อนทั้งโลกเลยก็ว่าได้นะฮะโอเคก็สำหรับวันนี้นะครับถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กดSubscribeและกดกระดิ่งด้วยนะฮะโอเคก็สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ